ดิฉันนันทวรรณสกุลตนาคนะคะเป็นสมาชิกกบข.มาตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งเกษียณราชการค่ะในตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะหลังจากเกษียณราชการแล้วพี่ออมต่อเนี่ยนะคะกับกบข.เนี่ยเพราะว่าคิดว่าคือตลอดชีวิตราชการเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ได้เล่นหุ้นไม่ได้อะไรฉะนั้นคิดว่าความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเท่ากบข.เงินยอดนี้ที่ฝากอยู่กบข.ก็ในไหนกบข.ก็น่าจะมีทีมที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในการบริหารเงินอยู่แล้วเนี่ยก็ไว้ใจพอที่จะอยากจะฝากไว้ที่กบข.ค่ะผลตอบแทนขณะนี้เนี่ยคือช่วงนี้ตลาดหุ้นดีมั่งไม่ดีมั่งเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 4% ต่อปีซึ่งก็ดีกว่าการที่จะเอาไปฝากประจำไว้กับแบงค์ซึ่งได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยก็มากกว่ากันหลายเท่าอยู่นะคะในอดีตช่วงที่ตลาดดีๆเนี่ยอาจจะได้ถึง 6% ต่อปีซึ่งพี่คิดว่าหลังจากช่วงโควิดถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นผลตอบแทนก็อาจจะดีกว่านี้สำหรับเพื่อนข้าราชการที่ใกล้จะเกษียณอายุแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพี่ก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเผื่อท่านไม่ได้มีโครงการอะไรที่จะต้องใช้เงินจะไม่ได้จะไปลงทุนไม่ได้จะไปทำอะไรหรือว่าไม่ได้มีนิดเป็นพิเศษเนี่ยออมต่อไว้กับทางกบข.เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์